ดีครับก็ผม D3X นะครับกับพี่ใหญ่บิ๊กๆนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกม7 Day to Die และตอนนี้เราเห็น Airdrop อยู่ข้างหน้านะฮะตอนนี้เราไปทำการวิ่งไปเก็บ Airdrop หน้าเลยดูมันไม่นานเท่าไหร่นะก็ไกลโคตรๆเลยแหละพอดีนะครับเราก็จะไปป้น Bookstore ซึ่งอยู่ในทิศทางเดียวกันกับที่ Airdrop Drop พอดีนั่นหมายความว่าบรรยากาศทั้งเป็นใจหรือเปล่าดูด้วยนะไม่ใช่เจออะไรอ่ะทางอย่าพูดอย่างนั้นอะไรไม่กลัวหมาทั้งนั้นใช่คือถ้าเจอหมาเนี่ยก็คิดไว้เลยครับว่าตายเนี่ย นี่ไงไอ้ดอบอยู่ข้างหน้าแล้วนะครับไม่ไกลแล้วไม่ไกลแล้วนะแล้วก็ไกลเห็นเป็นก้อนๆแล้วนะครับเย้ดูซิว่าเราจะเจอผู้เล่นคนอื่นหรือเปล่านะครับที่มาเอาแอร์ดรอปนะครับตอนนี้ก็มีคนเข้ามาเล่นด้วยนะฮะครับประมาณ 4-5 คนได้นะฮะโอเคอยู่ข้างหน้านี่เองเย้ yeah. แน่นอนว่าเราเชื่อว่าเราต้องถึงก่อนคนอื่นแน่นอนนะฮะเพราะเราอยู่ใกล้ใกล้เราใช่เราก็แอบซุ่มเก็บหมดครับอะไรอยู่ข้างในไม่เหลือเอาใหญ่บิ๊กๆเฮ้ยเฮ้ยอ๋อกระสุนที่ทำกระสุน SMG เอาที่ทำกระสุนมาหนังสือทำกระสุนให้ดูให้ดูให้ดูไม่ได้ถ้าอย่างนี้มันจะตกหมดเลยเก็บเอาเก็บหายละไม่ได้เข้าตัวสักอันเลยเอาอะไรบ้างมี First Aid ด้วยวะเฮ้ยได้ยินเสียงคนเดินนี่ครับสวัสดีครับไปอ่ะได้ยินไหมฮัลโหลไม่มีครับไม่ฆ่านะครับใครเอ่ยคนไทยหรือเปล่าฮัลโหลโลครับทากัสครับผมไปเจอซิฟเซิร์ฟนี้มาจากไหนครับเนี่ยเป็นไรถ้าจะแหลกป่ะเนี่ยไม่น่าแหลกนะทากัสคนนี้พอจะเล่นเป็นว่าไงครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะครับครับผมเนี่ยเราก็เจอคนแล้วนะครับทารากัสนะครับเพิ่งเข้ามาแต่ว่าก็น่าจะพอเล่นเป็นนะครับเลเวล2แล้วพอดีเข้ามาเล่นกับเพื่อนครับเพิ่งลองเล่นใหม่เลยอ๋อมึนมีอะไรถามได้นะครับได้ครับตอนนี้ก็ลาตาหาเพื่อนอยู่เหมือนกันครับมันมีก็มันบอกมันอิติกอะแอดเพื่อนไปแล้วกันนะครับใช่ครับโอเครับแล้วนะครับรับแล้วตอนนี้เพิ่งเล่นเลยครับกำลังหาของก่อนเอาตัวรอดแล้วเดี๋ยวมาเจอกันครับก็ลองเก็บหญ้าไปก่อนก็ได้ครับหญ้าที่พื้นนะครับมันทำเสื้อกางเกงรองเท้าอะไรเงี้ยได้ไงได้ครับเดี๋ยวจัดกันครับมาพี่ใหญ่เราในบุ๊กสโตร์ดีกว่าเนี่ยบุ๊กสโตร์จะอยู่ข้างบนเนี่ยวิ่งตามถนนนี้ไปเรื่อยแล้วเขารู้หรือเปล่าว่าซอมบี้นี่มันวิ่งได้ตอนกลางคืนนะเขาน่าจะรู้แล้วแหละเพราะว่าเขาตายแล้วโอ้ถ้ากลางวันมันก็บู๊ได้แต่กลางคืนก็นะอีกหนึ่งไอ้เนี่ยเหรอซ้ายมือนะวะตรงนี้เป็นหมู่บ้านเนี่ยตรงนี้ก็น่าใช้ได้โอ้ยนี่ใครฆ่าเนี่ยแสดงว่าทารากัสแน่เลยคิดว่ารถนี้ก็น่าจะโดนเรียบร้อยคนเฮ้ยบ้านนี้น่าอยู่อ่ะพี่ใหญ่โหเสียดายว่ะใกล้น้ำเหมือนกันนะเนี่ยก็ไม่ใกล้มากนะโอ้บ้านนี้แบบน่าอยู่มากมีที่บุกด้วยว่ะสุดยอดว่ะดูดิถ้าซอมบี้แม่งขึ้นมาไม่ได้ด้วยนะเรากั้นไม่น
นี่ยอันนี้คือที่แรกที่กูบอกมึงไงที่กูเจอบอกว่ากูเข้าไม่ได้เพราะมันล็อกอยู่เนี่ยนี่แหละที่บ้านหลังนี้แหละนี่แหละโอ้โหแล้วแม่งแบบตั้งแบลเลตวายแล้วแบบยิงได้รอบทิศเราย้ายบ้านป่ะแล้วแต่ได้ไงก็ได้นะแต่มันต้องไปหาน้ำไกลหน่อยนะไม่ไกลเดี๋ยวขุดเดี๋ยวขุดเอาแป๊บเดียวแล้วแต่เดี๋ยวเสริมย้ายเหล็กรอบบ้านเพราะตรงนี้ก็ดีมันมีที่ขึ้นหลังคาด้วยใช่ใช่ใช่โอเคนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะย้ายบ้านไปอยู่ตรงนี้นะฮะแต่เสียดายตรงที่เราหลอมเหล็กไว้เต็มเลยนะครับโอ้โหเสียดายมากก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวหาใหม่ได้นะครับเล่นแค่วัน2วันก็น่าจะโอเคไปพี่ใหญ่เดี๋ยวไปมีหลังนกด้วยว่ะ ไปเดี๋ยวเราไปวันเดี๋ยวคลิปหน้าเราค่อยมาย้ายบ้านกันใช่ใช่เดี๋ยวเราไปบุ๊กสโตร์เดี๋ยวคลิปหน้ามาย้ายบ้านกันไม่ต้องย้ายไม่ต้องคลิปหน้าหรอกเดี๋ยวผมจัดเองนะฮะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าท่านผู้ชมจะเห็นว่าบ้านหลังนี้จะเป็นบ้านของเราแล้วนะฮะโอเคเราจะวิ่งขึ้นเหนือไปนะครับมันจะอยู่พิกัดประมาณน่าจะอยู่ข้างบนนิดนึงฮะแล้วกดอะไรคุยวะกดตัววีกดตัววีโลโอเคโลป่ะตอนนี้นะครับเรามาถึงบุ๊กสโตร์แล้วนะครับแต่ว่ามีคนอื่นสอยของไปหมดแล้วนะฮะโอเคแต่ว่าของมันก็รีอยู่นะครับถ้าเกิดไม่อะไรก็ทิ้งไว้เดี๋ยวมันก็จะมาใหม่แต่ว่าเราต้องไม่อยู่ใกล้จนเกินไปแต่ว่า15วันเลยเปล่าถ้าพี่ใหญ่ไม่ได้ปรับนะน่าจะ15วันในเกมก็รอครับของรีใหม่ก็จัดเป็นตอนแต่ตอนนี้คือร้อนนะครับร้อนโคตรๆนะฮะไม่ใช่ร้อนนี่หิวนี่ว่าร้อนด้วยเดี๋ยวต้องถอดหมวกแล้วนะครับเพราะว่าหมวกตัวนี้มันร้อนดุงเบยโอเคถอดแล้วก็ยังชั่วคือตอนนี้เนี่ยครับเราได้หนังสือมาเยอะพอสมควรเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะก็น่าจะทำถ้าหนังสือก็จะทำอันนี้ได้นะครับทำเป็นปืนลูกซองนะครับกระสุนลูกซองไม่ใช่ปืนลูกซองโอเคพี่ใหญ่ทีนี้ถ้าเจอพาร์ทปืนนี่อย่าอันนี้นะพี่ใหญ่อย่าเปาะอย่าป่นใช่ไหมใช่อย่าป่นเพราะตอนนี้ได้ทำปืนพกได้ปืนอะไรวะทำปืนพกกับปืนลูกซองยาวมีลูกซองสั้นลูกซองยาวใช่ไหมแล้วก็จะมีปืน Hunting Rifle ก็ทำได้แล้วต้องรีบเก็บก่อนนะครับเดี๋ยวคนอื่นสอยหมดนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมขอเช็คแมปแป๊บนึงนะครับครับก็ดูนะครับอันนี้มันสามารถนัดลงได้นะครับแล้วที่เราจะได้เหล็กได้หนังได้อะไรพวกนี้มานะครับหนังไม่ใช่ใช่มันจะมีได้มาจากเบาะรถไงได้เครื่องยนต์ได้นั่นนู่นนี่นะครับไม่เยอะเลยมีดใช่ไหมไม่ได้บ้าต้องใช้อะไรประแจอ่ะใช่ประแจนะครับเหล็กหนังสปริงนะครับเอาไปครับผมว่าเราควรรีบกลับบ้านก่อนนะก่อนที่เดี๋ยวมืดแล้วมีแขกรับเชิญใช่กันเดี๋ยวขอคันนี้ให้หมดเลยก็วิ่งยาวๆถ้าวิ่งลัดในป่าไม่ค่อยเท่าไหร่พอจะหนีได้นี่นะครับก็ตอนนี้ก็จะได้แก๊สโซลีนด้วยได้เหล็กแท่งด้วยถ้าเกิดเหลือตะโคงนะครับแต่ว่าผมไม่มีหนังสือที่ทำไอ้เจ้าประแจตัวนี้นะเพราะฉะนั้นผมก็จะซ่อมไม่ได้ร้อนร้อนพังเลยนี่ไงต้องมีหนังสือก่อนนะครับเขาบอกว่าคุณต้องคอลเลกบุ๊กรีแพร์ไอเทมไปพี่ใหญ่ไปความร้อนมากกว่า50 x 90ละไปกลับก่อนเพื่อนไปวิ่งรถกลับทางเดิมทางไหนอ่ะก็บ้านเราอยู่ตัดลงไปข้างล่างเลยทางนี้โอเคงั้นก็นะครับเราได้เพื่อนนู้นทางนู้นทางนี้ทางนี้ลงทางนี้เลยตัดลงไปเลยก็ตอนนี้นะครับเราก็ได้เพื่อนใหม่ในเกมด้วยนะครับเย้นี่เล็กตรงไปนู่นเลยเฮ้ยเดี๋ยวเห็นอะไรไม่รู้อ๋อดอกไม้
ก็กลับบ้านก่อนนะฮะไม่งั้นนี่อาจจะงานเข้าได้นะครับเพราะมันเริ่มมืดแล้วนะครับเดี๋ยวซอมบี้ก็จะมาแล้วเป็นฝูงนั่นไงเสียงมาแล้วนะครับตอนนี้นี่คือกลางคืนแล้วนะมันวิ่งได้แล้วเนี่ยโอเคนะครับก็พาร์ทนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจะมีวันใหม่กันเชื่อผมกับพี่ใหญ่ก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ